อนกระจับพวงอันนี้ได้ไหมวิเชียรมาศของขวัญเด็กอ่อนน่ะจะเอาตะเกียงมาทำไมเล่าทำไมเราถึงต้องมาหาจากในห้องเก็บของนี่ด้วยล่ะถ้ามันมีของเก่าที่ยังใช้ได้อยู่เราจะไปเสียตังค์ซื้อของใหม่ให้เปลืองทำไมกันเล่าแล้วอันนี้ล่ะใช้ได้ไหมอ๋อนั่นน่าจะใช้ได้นะมันคืออะไรนะสีสว่านมันคือกระจับพวงจ้ะใช้แขวนไว้เหนือเปลให้เด็กเล็กๆที่นอนอยู่ในเปลดูเล่นไงล่ะจริงเหรอคำว่ากระจับเป็นชื่อที่เอามาจากพืชจ้ะคนเห็นว่ามันน่ารักก็เลยคิดประดิษฐ์กระจับพวงเรียนแบบขึ้นมาต้นกระจับเหรอในสวนหลังบ้านมีไหมสีสว่าน ในสวนไม่มีหรอกจ้ากระจับจะขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆโดยอาศัยก้านและใบเป็นทุ่นพยุงต้นให้ลอยอยู่บนผิวน้ำน่ะแล้วหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยเหรอก็ไม่เหมือนเปี๊ยบหรอกนะกระจับจริงๆน่ะจะมีฝักรูปทรงคล้ายศีรษะควายเพราะปลายฝักทั้งสองข้างงอโค้งอย่างเขาควายฝักเป็นสีดำแต่เนื้อข้างในสีขาวมีรสหวานมันคนนิยมเอากระจับมาต้มให้สุกแล้วแกะเอาเนื้อในกินเล่นด้วยนะแล้วทำไมเขาถึงเรียกกระจับพวงล่ะเพราะเวลากระจับโตจนเป็นฝักจะตกฝักเป็นพวงห้อยอยู่ใต้ต้นนะสิจ๊ะโดยมีสายเชื่อมระหว่างต้นกับฝักแต่ละฝักอ๋ออย่างนี้นี่เองกระจับพวงเนี่ยดูๆไปก็มีสีสันดีนะแต่ใช้ผ้าหลายสีอย่างนี้ตอนทำคงลำบากแย่เลยไม่ลำบากหรอกจ้าเพราะเขาใช้เศษผ้าทำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมหลายๆชิ้นแล้วก็พับทบกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเรียนแบบฝักกระจับนุ่มนิ่มจังเขาจะยัดนุ่นใส่ไว้ข้างในเล็กน้อยเย็บริมสองข้างติดกันเป็นฝักกระจับแล้วก็เอามาร้อยได้เป็นสายจากนั้นถึงเอาโคนสายกระจับแต่ละสายเย็บติดเข้ากับกระโจมห้อยไว้ให้มีระยะห่างกันพองามก็เสร็จออกมาเป็นพวงพอเสร็จแล้วถึงจะใช้เชือกได้ดิบทำเป็นบ่วงสำหรับคล้องตะขอห้อยพวงกระจับไว้เหนือเปลตรงหลังกระโจมตกลงเราเอาอันนี้ไปให้หลานกันเถอะหยุดก่อนจ้าเราต้องเอาไปซักทำความสะอาดซะก่อนนะฝุ่นจับแบบนี้เอาไปให้เขาไม่ได้หรอกถ้างั้นเราไปหาซื้อกระจับพวงอันใหม่แทนอันนี้ดีไหมปัจจุบันกระจับพวงไม่มีใครทำแล้วจ้ะนี่เราโชคดีที่มาเจออันนึงในห้องเก็บของนี้นะฉันเลยเล่าให้ฟังแต่ฟังไว้ก็ดีแล้วเรื่องราวของมันจะได้ยังไม่สูญหายไปยังไงล่ะแล้วพบกัน